กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านสำหรับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยต้องบอกเป็นหนังสือแบบต้นฉบับรุ่นแรกเลยนะซึ่งต้องบอกว่าต้องรู้รักไม่ได้แล้วนะมีที่มีละเคินอย่างเดียวนะเพราะหมดชุดนี้ก็ไม่ได้พิมพ์นะฮะเราไม่ได้พิมพ์ครั้งหนึ่งครั้งสองนะเราเก็บไว้เพื่อสาระกุศลจริงๆรุ่นนี้นะฮะที่ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆแต่วันนี้เอามามอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนรายการที่ไปซื้อหนังสือที่เอ็ดบุ๊กแล้วก็เอาไปเสร็จมาส่งมานะเราก็จะจัดส่งหนังสือกลับไปพร้อมกับแตมนะตั้ง10บาทก็ได้ใส่ซองมานิดนึงครับแต่ว่าวันนี้เราประเดิมมอบไปเลยทั้งหมด5ท่านเล็กท่านนึงแล้วกันจะได้มาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับวัตถุมงคลนะฮะเป็นชุดเป็นองค์เนี่ยวันนี้ครูอาถาก็จะมอบนะฮะพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อไม้กลายเป็นหินซึ่งเป็นองค์เล็กนี่แหละค่ะที่ได้เห็นกันแบบนี้หลายคนสั่งจองมานะอยากจะได้ใช่ค่ะไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะมีแต่มอบให้เฉพาะเราจริงๆครับนะแต่ว่าวัตถุมงคลตรงนี้รีบโทรเข้ามาได้นะมาแจ้งชื่อมาบอกสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันในการไปต่อยอดในการต่อบุญกันในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันถึง6หลังด้วยกันครับผมเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าแจกท่านนี้เลยครับ SMS นี้ค่ะโอ้คุณพิริยาสิทธิ์ครับเลขเบอร์เลขบัตรนะ453เบอร์291ขอลายเซ็นด้วยเบอร์9291ก่อนนะฮะเพียบพร้อมในเรื่องของคุณธรรมแล้วแต่ถามว่ามันมีนิดนึงช่วงนี้นะฮะพิริยาสิทธิ์นะฮะอย่าไปนะฮะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมบ้านอย่าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการแปรสภาพนะที่เป็นเอาเงินนะเอาไปซื้อรถลานะเว้นไปสักเดือนนี้ก่อนเดือนหน้านะฮะค่อยลุ้นกันใหม่เพราะช่วงนี้ถึงแม้คุณจะออกรถมาหรือว่าเอาไปลงทุนมาช่วงนี้ไม่คุ้มค่ามีปัญหาก็มีปัญหาต้องระวังอย่างยิ่ง4453นะครับเปรียบเสมือนว่าอย่างที่บอกนะแต่ว่าเลข921นะถ้าจะให้ดีนะครับเอาไปเสริมเติมเต็มเนี่ยให้ใช้119นะครับ1อีกตัวนึง119นะมีผลดีกับคุณพลิณพลิยาสิทธิ์พลิยาสิทธิ์นะนะครับมันมีสิทธะเหรอจะมีสิทธินะชื่อยาวๆนะครับมาครับอ่ะชื่อตามนั้นก็ให้ตามนี้แล้วกันนะครับแต่ก็เป็นผู้โชคดีด้วยได้หนังสือลายเซ็นโชคดีไปแล้วไปนะคะแต่คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณไรเอ่ยครับคุณวรวุฒิครับถามสุขภาพถามการงานแล้วขอลายเซ็นค่ะวรวุฒิเนี่ยนะฮะระวังเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับไอการที่กินอาหารมากมื้อไขมันเนี่ยมีปัญหาแล้วอานิสงส์ผลการกินนี่มันมีสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยกำลังจะแสดงออกมาแล้วฉะนั้นรักษานะแล้วก็มากมื้อต่อการก็เรียกออกกำลังกายยิ่งดีครับการงานช่วงนี้ขาขึ้นนะครับจะได้รับข่าวดีจากบุคคลรอบข้างนะฮะเข้ามาเกื้อกูลค้ำชูและที่สำคัญงานที่กำลังจะได้รับมันต่อเนื่องแล้วก็มีผลงานที่ดีในรอบปลายปีด้วยลายเซ็นมอบไปคุณวรวุฒิครับวรวุฒินะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนถึงจบรายการเราก็จะรวบรวมนะเพื่อที่จะนำเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเยาวเรศเบอร์โทรศัพท์423แล้วก็ทำงานด้านไหนดีขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยจริงๆ1423เนี่ยคงแก่การเรียนรู้ศึกษาต่อโดยเฉพาะเรื่องภาษาเน้นเรื่องภาษานะครับคุณน่าจะเป็นเรื่องของถ้าทำงานนะด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของเรื่องถ้าเป็นโรงเรียนก็โรงเรียนกฎวิชาประเภทนั้นแหละฮะเป็นครูบาอาจารย์สายทั้งนั้นนะฮะอาจจะดีสำหรับคุณแล้วก็งานด้านฝีมือครับอาจจะเป็นด้านโอท็อปนะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินเม็ดกำไรได้ฉะนั้นอยากให้คุณทำประเภทนั้นครับคุณเยาวเรศนะครับค่ะมาดูลายเซ็นเขียนยังไงนะครับอยากรับทั้งอังกฤษก็ให้ทั้งไทยอังกฤษเลยนะครับด้านบนภาษาไทยนะครับเตโยธาด้านล่างภาษาอังกฤษนะครับนี่ฮะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านี่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีชาวอุบลครับนะครับคุณละมูลค่ะคุณละมูลบอกว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะทำงานอะไรถึงจะดีละมูลน่ะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเกรงใจคนใกล้ๆตัวมันสุดท้ายก็เราก็ต้องเจ็บใจเจ็บเนื้อเจ็บตัวเองฉะนั้นละมูลเข้มแข็งสักนิดนะฮะมันยังแค่ปีนี้แค่ทุเลาเบาบางแค่นั้นเองปีหน้าฟ้าใหม่รุ่นกันใหม่นะครับกับลายเซ็นนี้มอบให้เป็นกำลังใจครับ
อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณสุพรรณีถามว่าจะได้รับราชการหรือเปล่าอีกนานไหมคะเป็นลูกสาวเป็นพนักงานประจำมีนะครับนะฮะลูกจ้างประจำเนี่ยพนักงานประจำพนักงานราชการนะที่ผมอาจจะใช้คำเรียกนี้ดีกว่านะครับคุณมีโอกาสได้เป็นประเภทนั้นเลยนะครับนี่ฮะลายเซ็นครับต่อมานะคะจากอีเมลบ้างนะอีเมลครับสวัสดีครับกัญญาภาขอลายเซ็นค่ะขอลายเซ็นเน้นลายเซ็นจัดลายเซ็นให้เลยนะครับกัญญาภาเนี่ยฮะครับครบถ้วนบริบูรณ์นะฮะจากจดหมายจากอีเมลนะไหนจะ SMS ที่คุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้วันจันทร์เจอกันวันที่6นะฮะท่านผู้ชมที่อยู่สุพรรณบุรีใกล้เคียงนะฮะนครปฐมไปเจอใครว่างเว้นจากการภารกิจงานไปเจอกันช่วงเช้านะฮะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปเราก็จะแนะนำนำวัตถุมงคลเข้าพิธีกรรมแล้วก็มีการบวงสรวงเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ก็คือท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งความมั่งมีศรีสุขครับค่ะนะก็ที่วัดสามชุกนะคะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไปเจอไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งจองนะคะลงชื่อนะเพื่อบูชาวัตถุมงคลนะรูปหล่อองค์เหมือน บรมครูพระพิราบรวมไปถึงพระพุทธปฏิหารเป็นลงยานะตามวันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเงินทองหน้าก็โทรเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้น้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาอาจารย์ถาลังคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ